สวัสดีเจ้ากาสันเลกาซีไหนก็ยินดีต้อนรับเจ้าเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็นการเปิดรายการที่แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่เริ่มถ่ายมานะครับเพราะว่าวันนี้นี่เราอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นไนท์กอล์ฟนะครับตอนนี้เรียกว่าจำบทไม่ได้แล้วเรามาพูดคุยกับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของสนามกอล์ฟในเครือกัสซันนะครับคุณสุพชาสเวตอัยรามครับขอบคุณครับที่แม่นี่นะครับเราเชื่อครับเพราะว่าเขาบอกแล้วไงว่าบทไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นผมส่งต่อครับขอบคุณมากครับเรียกพี่โจดีกว่าเรียกพี่โจดีกว่าครับพาครับก็โปพาเราก็สนิทสนมกันดีนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่เขาเป็นเยาวชนตีกอล์ฟนะครับตั้งแต่หลายๆประเทศครับแล้ววันนี้ก็กัสซันเลกาซี่เองก็มีความยินดีต้อนรับ อย่างเต็มใจและอย่างยิ่งมากๆที่โปพามาทำรายการที่เราครับก็เอาเป็นว่าผมดีใจและยินดีกับการที่เรียกว่ากัสซันเลกาซี่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นแค่เดย์แล้วตอนนี้มีไนท์กอล์ฟด้วยเราเรียกว่าเป็นสนามหนึ่งที่หลายๆคนอย่างที่เราไปทั้งไม่ว่าจะเป็นขุนตาลไม่ว่าจะเป็นพาโนรามาครับแล้วมาเลกาซี่แต่ตอนนี้เลกาซี่เพิ่มเติมคือไนท์กอล์ฟครับผมพี่โจช่วยพูดคุยถึงไนท์กอล์ฟที่เพิ่งเปิดตัวในครั้งนี้หน่อยของเลกาซี่นี่ครับกัสซันเลกาซี่เนี่ยเราเพิ่มไนท์กอล์ฟเข้ามาเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับก็เราอยากจะปรับนะครับเรื่องของการทำธุรกิจโมเดลไม่ว่าจะเป็นเดย์กอล์ฟแล้วก็ afternoon golf เนี่ยเราเห็นศักยภาพของนักท่องเที่ยวเห็นของระยะทางแล้วก็ลักษณะของคุณภาพของสนามเราเองกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟคนไทยก็ตามหรือนักกอล์ฟชาวต่างชาติครับเราก็เลยเปิดไนท์กอล์ฟเข้ามาส่วนไนท์กอล์ฟเนี่ยเรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่เป็นสนาม TPC ครับแล้วที่ทุกคนบอกว่าแอ้วมาไนท์กอล์ฟที่กัสซันเลกาซี่มันจะแตกต่างไปจากที่ไหนแน่นอนครับอันดับแรกเราดูเรื่องของคุณภาพสนามประกอบด้วยแสงสว่างของ18หลุมคือเราอยากให้ความรู้สึกว่าเล่นไนท์แต่เหมือนเล่นเดย์เดี๋ยวก่อนนะนะตอนนี้นี่ไม่ใช่เปิดแค่9หลุมนะนี่เปิดทั้งหมด18หลุมครับ18หลุมแล้วเรื่องสำคัญคือพูดถึงเรื่องแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยทางผู้บริหารแล้วก็ทางพวกเราเองเนี่ยนะครับให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเป็น1ใน3นะครับในองค์ประกอบในเรื่องของคุณภาพแสงสว่างแล้วก็การบริการครับเรื่องของแสงสว่างเนี่ยอยากให้มาสัมผัสกันเคยได้ยินแต่ว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนใช่ป่ะครับเรามาดูแสงสว่างเหมือนเที่ยงคืนที่กัสซันเลกาซี่กันที่นี่ครับโอ้โหพูดแล้วนี่อย่าเพิ่งขนลุกนะครับถ้าขนลุกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ขนลุกเรื่องแสงสว่างแล้วล่ะฮะตอนนี้ตรงนู้นดูออร่าด้านหลังนี่จะออร่ามากกว่าผมไม่แน่ว่าเปิดรายการมาเนี่ยผู้ชมจะมองพิธีกรหรือเปล่าดูจะมองไปผมคิดว่าพิธีกรกับผู้จัดการไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะว่าเหมือนจะมองไปทางด้านหลังอย่างนี้ครับคอนเซปต์เนี่ยเรื่องของการบริการที่เราพูดกันเนี่ยครับก็น้องๆเนี่ยครับก็เป็นแคดดี้ไนท์กอล์ฟนะครับสวัสดีนะครับก็เป็นน้องๆที่ให้บริการในเรื่องของวิชาชีพของการเป็นแคดดี้นะครับสปอร์ตลุคของวันนี้เนี่ยเราเน้นถึงความคล่องแคล่วความน่ารักสดใสเอาความสดใสในยามกลางวันมาสู่กลางคืนรอยิ้มให้กล้องหน่อยนะครับดูแล้วพิธีกรจะหันมองมากกว่านะครับมันเลยผมไปหมดแล้วครับเนี่ยอย่างนี้ครับความสดใสตรงนี้ในเรื่องของชุดในคอนเซปต์เนี่ยด้วยความที่ว่าเราอยู่กลางคืนเราก็เลยอยากให้ตัวแคดดี้เองเนี่ยมีความรู้สึกว่านอกจากแสงสว่างของไฟแล้วก็แสงสว่างจากน้องๆที่การให้บริการเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วก็พร้อมให้บริการใช่ไหมครับครับผมก็ยังบอกที่บอกว่าอุปสรรคต่างๆนะครับก็ยังเรื่องของน้ำเรื่องของเลย์เอาท์มีด็อกเลกบ้างนะครับแต่ระยะก็ไม่ได้ย่นหรือว่าขยายออกไปนะครับก็ยังเป็นระยะที่เราเล่นกันในช่วงของเดย์กอล์ฟกันอยู่ครับเอาเป็นว่าพอมีแสงสว่างแล้วตอนแรกผมคิดว่าในเรื่องของระยะนี่มันจะหายไปเพราะว่าถ้าทำระยะเดิมมันจะยิ่งต้องเพิ่มในเรื่องของเสาไฟในเรื่องของจำนวนไฟที่มันมากขึ้นแต่นี่ยังคงคอนเซปต์สนามที่ยังสมบูรณ์เหมือนช่วงเดย์ใช่ครับระยะก็ยังเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นไนท์ใช่ครับเพราะว่าเราเรื่องเสาอย่างที่บอกว่ามันเป็น1ใน33 priority ที่เราต้องการก็คือเรื่องของคุณภาพสนามแสงสว่างแล้วก็การบริการเพราะฉะนั้นเราดรอปไม่ได้ครับนี่ถือว่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไนท์กอล์ฟที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสนามไนท์กอล์ฟในเชียงใหม่จริงๆก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พูดว่ารายการนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกครั้งนึงคงจะได้กลับมาถ่ายอีกทีนึงเพราะว่าซีเคทสำหรับ Friday Saturday เนี่ยเราอาจจะเจอ Catwoman นะครับเราอาจจะเจอ Rabbit
เราอาจจะเจอยังไงมันคือยังไงช่วยอธิบายสั้นๆสักนิดเล็กๆอย่างนี้ครับกิมมิคที่เราอยากทำคือความสนุกสนานของการมาเล่นไนท์กอล์ฟนะครับที่กัสซาเลกาซี่เนี่ยเราไม่อยากเอาแค่ความรู้สึกความเครียดการแข่งขันต่างๆเนี่ยเข้ามากดดันอยู่ในช่วงค่ำคืนเราอยากให้คนมาเล่นกอล์ฟลักษณะของผ่อนคลายได้ออกกำลังกายได้มีความสดชื่นสดใสนะครับแล้วก็ไม่มีแสงแดดที่มารบกวนแต่สิ่งที่จะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับบ้านได้มีความสุขกลับบ้านได้เป็นโฟโต้ชูตติ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของแคทวูแมนนะครับพรายเกิลนะครับหรือว่าแรบบิทเกิลก็คือก็จะมีมาสคอตผมใช้คำว่ามาสคอตไม่ใช่พริตตี้นะครับมาสคอตพูดง่ายว่ามีการให้น้องๆแต่งตัวในรูปแบบต่างๆใช่ครับก็จะมาให้กำลังใจหรือทำให้ตื่นเต้นอยู่ใกล้ๆกรีนแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับอาจจะมีมัสเซิลนะครับมีนักกล้ามก็อย่างนี้ครับความเท่าเทียมทางเพศในเรื่องของการกีฬากอล์ฟเองทุกวันนี้เราก็ให้ความเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครแบบไหนอย่างใดก็ตามเนี่ยครับเราก็เลยเปิดกว้างในจุดนี้ด้วยรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเยาวชนผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุนะครับเรายินดีที่จะต้อนรับให้มาที่ไนกอล์ฟอย่างที่บอกว่ากิมมิคมันมีแบบนี้เนี่ยถ่ายทำต้องกลับมาอีกครั้งครับพาโอเคพี่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่ามาแล้วน่ามาศึกษามากไม่ใช่เรียกเคสสตัดดี้นะครับครับมาเก็ตเอ็กซ์เพียร์เอนซ์มาเปิดประสบการณ์แล้วรับประสบการณ์ดีๆตื่นเต้นกลับบ้านครับเอาเป็นว่านี่แทบจะไม่ต้องถามอะไรแล้วตอนนี้นี่ทางผู้จัดการฝ่ายขายนี่พี่โจนี่ได้อธิบายให้เรียบร้อยแล้วราคาอยากทราบอันนี้คือเรามาถ่ายในช่วงไฮซีซั่นครับอยากทราบราคากรีนฟรีแคดดี้รถกอล์ฟทุกอย่างรับไปเลยครับ 1,200 บาทสำหรับคนไทยฟังไม่ผิดนะครับ 1,200 บาท18หลุมนะครับเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง4ทุ่มนะครับกรีนฟรีแคดดี้รถกอล์ฟเดือนพฤศจิกาเดือนไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงเดือนธันวาแล้วก็ต้นปีครับเรายังมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่บอกว่ามาจากไหนนะครับมาจากคลับ18นะครับคลับ18นะครับเอ่ยแค่ว่าคลับ18นะครับรับไปเลยครับ 1,200 บาทตีกันยาวๆเล่นกันยาวๆถึงเดือนมีนาคม2567ครับเฉพาะคลับ18เท่านั้นโอ้โหต้องปรบมือแล้วฮะถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าแม่ต้องมาเยือนแล้วครับเพราะว่าเข้าหนาวพอดีใช่ครับ Legacy ที่เป็นทั้ง Day Nightพรุ่งนี้เช้าต่อที่พาโนรามาครับผมและยังมีห้องพักเป็นโรงแรมใช่ครับห้องพักนะครับก็พร้อมให้บริการเช่นกันที่กัสซันเลกาซี่นะครับเรามีห้องพักทั้งหมด75ห้องครับส่วนกัสซันพาโนรามาเรามีอีก70ห้องสำหรับท่านใดที่อยากจะตีกอล์ฟ2สนามแบบไม่เซมเลย์เอาท์หมายถึงว่าเล่นเลกาซี่เช้าเล่นตอนบ่ายที่พาโนรามาเราทรานเฟอร์นะครับฟรีชัตเทิลบัสนะครับทรานเฟอร์ให้แล้วยังไม่จบแค่36นะครับมาต่ออีก9หลุมไนท์กอล์ฟน้องๆรอให้บริการนะครับเสียงหวานยังไงขนาดนี้18หลุมได้ไหมครับได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับเล่น18เช้าเล่น18บ่ายที่พาโนรามากลับมาเล่นอีก19หลุมที่ไนท์กอล์ฟบอกแล้วไงครับตี5ถึง4ทุ่มครับเอาฮะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงสักหน่อยขอพาให้พี่โจ้ช่วยพาไปชมบรรยากาศไนท์กอล์ฟสักหลุม2หลุมที่นี่ว่าสว่างพระจันทร์เที่ยงคืนพระอาทิตย์เที่ยงคืนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนที่จะตีเราถามนะโฟลมั้ยครับโฟลมั้ยครับโฟลพวกเราเดินโฟลกันเลยครับโอเคไปชมด้วยกันเลยครับเดี๋ยวไปชมพร้อมด้วยกันครับอย่าลืมมาแอลกันนะเจ้าก็ซันเลกาซี่เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มเจ้าตามมาสัมผัสกับอากาศหนาวนะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมาสนุกมาเที่ยวแล้วก็มาหาพวกน้องๆแคดดี้ที่กัสซันเลกาซี่กันนะคะแคดดี้สวยๆรอยเยอะเลยเจ้ารับรองเนาะใช่มีทั้งความสนุกความเฮฮาพวกหนูยินดีให้บริการเจ้าหลังจากที่เมื่อกี้เปิดรายการอยู่ที่หลุมพา5หลุม1นะครับแต่นี่เป็นอีก1หลุมเข้ามาข้างในสนามที่เป็นหลุมพา5ที่เป็นหลุมที่ก่อนที่จะจบหลุม17นะครับเป็นพา5ที่เรียกว่ามีความสวยงามแล้วก็ท้าทายทำคะแนนได้เสียคะแนนได้เอาเป็นว่ามาถึงตรงจุดนี้แล้ว รู้สึกว่าหัวใจยังเต้นแรงอยู่ก็บอกแล้วไงว่าเราเล่นกันมาถึงหลุม17แล้วอ่ะผ่านมา17หลุมแล้วหัวใจโปพายังเต้นแรงเพราะอะไรน้องๆยังตามมาดูแลกันอีกครับครับเอาเป็นว่าตอนนี้นี่แทบจะอยากจะปิดกล้องเร็วๆแล้วก็ไปออกรอบแล้วยังเราจะเหลืออีก1หลุมนะยังไม่จบนะเดี๋ยวเราไปที่หลุม18ไงครับ18เป็นพา3ก่อนจบใช่ครับ
เอาเป็นว่าหลังจากนี้นะครับเชื่อว่าเป็นหนึ่งสนามที่หลายๆคนควรมาทดสอบทดลองเอาเป็นว่าเป็นเวลาในเรื่องของวันหยุดมาลองใช้เวลาที่นี่เต็มๆทั้งเดย์ทั้งไนท์เอาเป็นว่าเป็นหนึ่งที่ที่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่คือกัสซันนะครับตอนนี้เราเล่นกันอยู่นี่นะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ 21-22 นะครับสบายๆนะอากาศกำลังดีอากาศกำลังดีเขาเรียกว่าช่วงเข้าสู่หนาวแล้วครับผมแต่อาจจะไม่หนาวเพราะอาจจะมีไออุ่นข้างหลังเข้ามาอาจจะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงโอ้โหก็อุ่นจริงอะนะนะครับเดี๋ยวพี่โจยังจะมีอีกหนึ่งอย่างที่จะพาไปนอกจากเข้ามาในสนามแล้วดูบรรยากาศแล้วจะพาไปที่ไหนครับก็เราคุยกันแล้วครับว่ามี3อย่างใช่ไหมกับเรื่องคุณภาพสนามเรื่องของแสงสว่างอันนี้เราเข้าใจแล้วเรื่องของบริการมีน้องๆแต่เราไม่จบเท่านี้แน่นอนเล่นกอล์ฟเหนื่อยๆแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปเอนเตอร์เทนเฮฮากันนิดนึงนะครับเรายังมีจุดไฮไลท์ที่เป็นซุ้มแปดเหลี่ยมตอนนี้เราปรับนะครับเป็น1เอาท์เล็ตของเราก็คือเราให้บริการชาบูเรื่องของคาราโอเกะแล้วก็อาหารเดี๋ยวต้องพาไปชมครับต้องพานี่ยังต่อในเรื่องของคาราโอเกะต่อนะครับแน่นอนครับโอ้ยก็เราบอกเราเป็นเย็นๆแน่นอนแตงโมปั่นไม่ฮะแพชชั่นฟู้ดอ๋อโอเคเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศไม่ปกติแล้วเป็นชมอะไรชอบเปรี้ยวๆอ๋อชอบเปรี้ยวๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับครับผมเจอกันครับครับเจอเลยครับพาครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยก็เป็นไง18หลุมเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยอยากจะต่ออีกสัก27 27เดี๋ยวมาครั้งหน้าดีกว่าฮะที่ว่าเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายสบายๆกันก็อย่างที่บอกนะครับหลังจาก18หลุมไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ทุกคนกลับบ้านเลยเราก็อยากให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าสบายๆได้ชิลๆยาวๆกันไปหลังจาก18หลุมไปแล้วเรามีชาบูนะครับชาบูฮอตพอตแล้วก็มีกระทะร้อนนอกจากนี้เนี่ยเรามีเรื่องของคาราโอเกะมีเรื่องของนักร้องมีเรื่องของร้องเพลงนะครับก็ผ่อนคลายสนุกสนานมาครบเลยอิ่มด้วยอร่อยด้วยมีเสียงเพลงสนุกสนานใช่ครับแฮงเอาท์กับเพื่อนได้ดีมากนะครับก็เล่นกันยาวๆนะครับหลังจาก4ทุ่มแล้วก็ยังนั่งกันเพลินๆนะครับก็ดื่มต่อนะครับหรือว่าจะเอนเตอร์เทนกันด้วยเหตุผลใดก็สนุกสนุกกันสบายๆครับที่กัสซันเลกาซี่กอล์ฟคลับครับเอาเป็นว่าวันนี้นี่เรียกว่าเป็นวันที่เล่นกอล์ฟสนุกอีก1วันแล้วก็มีความสุขเอาเป็นว่าครบจบไปที่เดียวครับตอนนี้เย็นแล้วใช่มั้ยครับไม่ร้อนไม่อุ่นแล้วใช่มั้ยครับก็ยังอยากจะยังหนาวอยู่นิดๆยังหนาวอยู่นะเดี๋ยวอาจจะต้องขอแอบไปนั่งบรรยากาศชาบูคุยกับน้องๆสักหน่อยยินดีครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับโปพาและก็รายการคลับ XT นะครับขอขอบคุณนะครับคลับ XT แล้วก็โปพาครับที่ให้เกียรติมาเยือนกัสซันเลกาซี่กอล์ฟคลับของเราครับยินดีพี่ยินดีคราวหน้ามาเดี๋ยวอาจจะมีทีมใหญ่กว่านี้ยินดีครับอย่าลืมนะครับผมบอกไว้ว่าเดือนมกราคม2567เจออะไรนะครับมัสคอตนะครับไม่ว่าจะเป็นแคทเกิลบันนี่เกิลพายเกิลนี่เรียกว่ายังย้ำกันต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องนี้อย่าลืมครับอย่าลืมครับในตำแหน่งของการขายผมต้องขายต่อครับเอาเป็นว่าขอบคุณพี่โจมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ X-Teamครับสวัสดีครับ